ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาวรรณาธิการรักลูกค่ะ The Expert Talk ของเราในวันนี้นะคะยังอยู่กับคุณหมอเดลค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะท่านนึงเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่มาสร้างมหัศจรรย์แห่งการฟังกันค่ะเพราะจริงๆแล้วอะทุกวันนี้ที่เราเกิดปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่ฟังหรือปัญหาต่างๆค่ะสวัสดีคุณหมอเดลค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณหมอคะได้ยินมาว่าปัญหาทุกวันที่มันเกิดทุกวันนี้มาจากการที่เราไม่ได้ฟังกันเราไม่ได้ฟังกันจริงๆใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงคะจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าใช้สื่อสารดีกว่าเพราะว่าการฟังเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของการสื่อสารซึ่งกันและกันคือการสื่อสารนี่มี3รูปแบบคือสื่อสารก็คือภาษาที่เราพูดออกไปกับอีกอันหนึ่งก็คือการฟังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการไม่ใช้วิธีการเลยแต่ดูจากลีลาท่าทางมันก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะเขามาเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรเขาเรียกว่าท่าทางในภาษาทางการแพทย์เขาใช้คำว่า visual language เป็นอวัจนะภาษา คือไม่พูดออกมาแต่ดูจากท่าทางก็รู้ว่าอันเนี้ยเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรสื่อสารแมสเซจอะไรออกมาต่อกันค่ะด้วยท่าทางของเขาเองเพราะฉะนั้นไอ้การฟังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารทีนี้ไอ้การสื่อสารพลังบวกเนี่ยถือว่ามีความหมายมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติในบ้านเองเนี่ยไม่มีการสื่อสารที่ดีนะคือการสื่อสารที่ดีต่อกันมันก็จะช่วยทำให้มิตรภาพหรือสัมพันธภาพยิ่งดีแต่ถ้าการสื่อสารไม่ดีก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ด้วยแม้กระทั่งการฟังเองยังมีการฟัง3แบบเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ตามหลักนี่ไม่ได้ยากนะยิ่งฟังในระดับแรกเนี่ยไม่ยากเลยฮะคือฟังอย่างเดียวฮะฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวจริงๆแต่ทุกวันนี้มันพูดอย่างเดียวยิ่งคนเป็นแม่นะบ่นไม่ได้พูดบางบ้านนี่หาคนฟังไม่เจอบ้านใครฟังมีแต่ตามฝ่ายต่างพูดกันเต็มไปหมดเลยปากเปียกปากแฉะเป็นประโยคที่พ่อแม่ใช้ประจำเลยว่าพูดจนปากเปียกปากแฉะมันก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยฟังระดับแรกคือการฟังอย่างเดียวฮะฟังในระดับที่สองคือฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกที่ทำให้คนเล่าอ่ะอยากเล่าต่อฟังในระดับที่3ฟังแล้วเหลาความคิดไอ้ฟังระดับ2ระดับแรกอ่ะไม่ต้องฝึกหรอกครับจริงๆอ่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆทำได้ไม่ต้องไปเข้าค่ายฝึกการฟังถูกไหมเพราะฟังฟังอย่างเดียวเนี่ยความจริงแล้วถ้าเราตั้งใจฟังก็ทำได้ไม่ใช่เหรอทำได้ถูกไหมแต่หลายบ้านเนี่ยหาคนฟังไม่เจอคนฟังกลายเป็นเด็กไปหมอจะเปรียบเทียบให้กับคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณดอยนี่เคยเวลาเช้าๆตื่นมาเนี่ยเราจะเปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนเราอะในขณะที่เราก็ทำกิจวัตรของเราไปเป็นไหมเป็นแล้วเราก็ไม่ได้ฟังหรอกนะทีวีพูดอะไรเป็นเพื่อนอะเราก็ทำไปเรื่อยๆของเราไปเรื่อยๆนะต่อเมื่อมันมีข่าวที่แบบกระชากอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะหันไปมองทีวีสักทีนึงไอ้ข่าวอะไรค่ะเป็นถูกไหมแบบนั้นค่ะเวลาพ่อแม่พูดมากเนี่ยนะหมอต้องใช้คำนี้นะพูดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่แม้แต่ลูกเขาก็จะทำเหมือนคล้ายๆที่เราฟังทีวีเราก็เป็นทีวีของเขาก็คือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูซ้ายต่อเป็นท่อกระบอกเลยฮะคือไม่เป็นไรพ่อแม่พูดไปเถอะเขาเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาได้ยินคุณหมอเขาเรียกว่าได้ยินจนแม่ถามว่าแกไม่ฟังฉันบ้างเลยเหรอลูกก็ถามแม่พูดอะไรเหรอขออีกทีเคยได้ยินไหมได้ยินค่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยคือจะสังเกตเลยว่าหัวใจแห่งการรับฟังเนี่ยมันมีความหมายมากมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยหมอเคยมีเคสหนึ่งที่เป็นนักจิตวิทยาแต่เป็นนักจิตวิทยาที่ป่วยเป็นภาวะซึมเศร้าตัวนักจิตวิทยาเองนะเราก็ต้องให้ยาภาวะซึมเศร้าแต่พอให้ยาไปเอ๊ะไม่ถึงเขาเรียกว่าผ่านไปแค่เดือนเสร็จเราติดตามเสร็จเฮ้ยทำไมเขาหายเร็วจังแล้วเดี๋ยวคิดดีขึ้นแล้วเราก็ถอนยาออกมาได้โดยไม่จำเป็นหมอก็ถามว่าคุณไปใช้วิธีการอะไรอ่ะทำยังไงถึงได้ดีขึ้นไหมตัวนักจิตวิทยาเขาบอกว่าตัวนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเขาว่ามีหน้าที่ในการไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอยู่บ้านหนึ่งที่เขาต้องไปเยี่ยมบ้านเนี่ยนะโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยนะเขาก็ไปหาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอันนั้นเป็นหน้าที่นะที่ไปเยี่ยม
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อให้กำลังใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยในเชิงจิตวิทยากับเสร็จแล้วผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายท่านนี้เป็นผู้ป่วยที่นอนเตียงแล้วหายใจรวยรินคือไม่มีเรี่ยวแรงแกก็หายใจคือพูดง่ายก็คือว่าหมดแรงทั้งหมดแล้วแล้วแกก็นอนเตียงมีการให้อาหารทางสายยางอะไรพวกนี้ไปนักจิตวิทยาของผมเขาก็ไม่รู้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ลูบแขนคือกายสัมผัสทุกทำทุกอย่างก็คือใช้ตามตำราจิตวิทยาแล้วก็พยายามคุยเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งเองก็ไม่มีแรงที่จะโต้ตอบอะไรใดๆทั้งสิ้นในที่สุดนักจิตวิทยาเล่าจนไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วก็เลยเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวให้กับผู้ป่วยมะเร็งฟังแล้วสบายใจในการเล่าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผู้ป่วยมะเร็งไม่มีการพูดฟังอย่างเดียวจริงๆไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยนักจิตวิทยาของผมสบายใจอีกขั้นหนึ่งก็คือเขามั่นใจว่าผู้ป่วยจะไม่ไปกอสซิปซุบซิบนินทาและจะไม่เอาความลับเขาไปเปิดเผยก็เลยเล่านักจิตวิทยาของผมดีวันดีคืนฮะจนในที่สุดนักจิตวิทยาเนี่ยหายป่วยฮะแต่คนไข้ตายรู้ไหมฮะใครเป็นคนรักษาฮะไม่ใช่ยาฮะมาสัจจังแห่งการฟังเห็นไหมฮะว่าการฟังอย่างเดียวเนี่ยเยียวยานักจิตวิทยาให้หายป่วยจากภาวะซึมเศร้าได้เลยวันนี้กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ฮะที่ฟังเราอยู่เนี่ยตกลงวันๆเราฟังเสียงหัวใจลูกไหมและเสียงของเด็กเนี่ยนะมีความหมายมากแล้วฟังเขาเนี่ยนะแค่เปิดใจรับฟังอย่างไม่ต้องติเตียนแต่มีประเด็นนะฟังในระดับแรกที่เมื่อกี้หมอพูดถึงเนี่ยฟังอย่างมีสตินะไม่ได้แม่ทำกับข้าวไปลูกมาสกิดเนี่ยเนี่ยหนูทำผลงานดีเออรู้แล้วเดี๋ยวแม่กำลังทำกับข้าวอยู่เอออย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าฟังในลำดับแรกที่คุณหมอบอกไม่ได้เพราะการฟังในระดับแรกคือการฟังอย่างมีสติฮะเหมือนเรานั่งคุยกันถ้าไม่พร้อมก็บอกลูกเลยว่าลูกแม่กำลังทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวแม่เสร็จปุ๊บแม่จะไปนั่งฟังลูกเลยถ้าส่งสัญญาณแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเรากำลังใช้ประเด็นแรกแล้วคือการฟังอย่างมีสติค่ะแล้วฟังในระดับนี้นะคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ต้องพูดเลยฟังอย่างเดียวผมยังมีคนไข้อีกหนึ่งนะมันอดใจไม่ได้ค่ะคุณหมอผมยังมีคนไข้อีกหนึ่งนะที่เคยอยู่ชั้นเด็กคนนี้อยู่ชั้นม.1ค่ะแล้วสอบเข้าติดโรงเรียนแล้วพอสอบเข้าไปด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายแล้วเขาอยากเล่นฟุตบอลมากแล้วเขาก็ไปเตะฟุตบอลแต่เนื่องจากกวนเพื่อนของเขามันจะมีอยู่กวนหนึ่งอ่ะไม่รู้หายไปไหนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะแล้วเขาก็สนใจว่าไอ้เพื่อนกลุ่มนี้มันหายไปไหนกันเขาก็เลยตามมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาตามเพื่อนพวกนี้ไปโดยถามเพื่อนๆว่าพวกเองจะไปไหนกันเพื่อนๆก็บอกอยากรู้ใช่ไหมก็ตามมาเลยตามไปปรากฏเพื่อนพวกนี้ไปสูบบุหรี่อยู่หลังห้องน้ำแต่ไอ้เจ้านี้ไม่ได้ไปสูบนะเพียงแต่ว่าอยากรู้ไงว่าไปไหนกันแต่คงเป็นคราวเคาะของเขาที่ผู้อาจารย์ฝ่ายปกครองมาเจอก็เลยรวบทั้งหมดแล้วก็เรียกผู้ปกครองพบรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กคนนี้ด้วยเด็กคนนี้ก็พยายามสะท้อนว่าเขาไม่ได้ยุ่งอะไรพวกนี้เลยแต่ผู้ปกครองถูกทำทันบนแล้วครูเนี่ยก็ย้ำกับผู้ปกครองว่าทุกครั้งที่เจอลูกให้ถามลูกด้วยว่ายังคบเพื่อนกลุ่มเดิมอยู่ไหมแล้วก็ยังสูบบุหรี่อะไรหรือเปล่าอะไรทำนองนี้คุณพ่อท่านนี้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มากก็ถามอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เจอหน้าเลยปรากฏว่าทำไปทำมาไอ้เจ้าเนี่ยเริ่มจิตตกแล้วก็เป็นเหตุให้มาพบหมอวันที่มาพบหมอเนี่ยหมอก็ถามคุณพ่อครับว่าคุณพ่อมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจในครอบครัวเป็นยังไงบ้างสัมพันธภาพระหว่างภรรยาเป็นยังไงโอ้ดีไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างดีหมดเลยครับหมอมีเรื่องเดียวผมกลัวลูกจะติดยาเริ่มเป็นห่วงเริ่มเป็นห่วงหมอก็เลยถามว่าเอ้าแล้วสัมพันธภาพกับภรรยาเป็นยังไงบอกดีครับไม่มีปัญหาเอ้าคือมีเรื่องทะเลาะบอแวะไม่มีทุกอย่างดีหมดเลยพ่อใช้เทคนิคอะไรถึงได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังอย่างเดียวหมอเขาบอกเออช่วยลองเล่นละครวิธีการฟังหมอจะให้ลองทดลองเลยเหรอลองดูเลยได้ไหมว่าคุณพ่อทำหน้าที่ฟังยังไงอ๋อผมเวลาภรรยาผมกลับมาจากที่ทำงานนี่แหละแกมีเรื่องราวเยอะแยะมากเลยหมอแล้วเรื่องราวแกเยอะไงผมไม่ได้ทำอะไร
ผมที่บ้านผมมีเก้าอี้โซฟาแกก็มานั่งข้างๆผมผมก็โอบไหล่พอที่จะโอบไหล่ถึงแล้วแกก็มาเล่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยหมอผมก็นั่งฟังแกเยอะแยะไปหมดเลย มีบ้างเหมือนกันหมอที่บางครั้งเนี่ยผมก็โอบไหล่แล้วตบเบาๆบอกเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันจะดีเองแล้วหมอก็ถามต่อว่าผลลัพธ์เป็นยังไงโอ้โหภรรยาผมเล่าเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแกเดินผิวปากสบายใจแล้วแกก็ไปทำงานต่อได้เลยเห็นอะไรไหมฮะหมอก็เลยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อครับแล้วแบบเนี้ยเคยทำกับลูกบ้างไหมคุณพ่อนิ่งเงียบเลยฮะไม่เคยเลยฮะในการที่จะนั่งลงลูกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมีเรื่องอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างและทำหน้าที่ในการฟังอย่างเดียวแถมถ้าโอบไหล่เบาๆและอาจจะบอกแล้วลูกเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันจะดีขึ้นเองกำลังใจไม่มีเพราะฉะนั้นฟังในระดับที่หนึ่งคือฟังอย่างมีสติฟังอย่างเดียวเลยไม่ต้องสะท้อนความรู้สึกฟังอย่างเดียวจริงๆถ้าท่านทำอะไรไม่ได้ฟังอย่างเดียวเยียวยาไปได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้าอยากจะเติมเพิ่มนะสะท้อนความรู้สึกที่ดีที่คนเล่าอยากเล่าต่อหมอยกตัวอย่างเช่นตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลยไหนลองเล่าต่อสิเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตั้มอยากเล่าไหมอยากเล่าเอาใหม่นะเปลี่ยนใหม่แทนที่จะสะท้อนความรู้สึกที่ดีเราสะท้อนสมองแค่นี้เหรอคิดได้แค่นี้เองเหรอหมอไม่คิดว่าคนคนนั้นจะเล่าต่อสวัสดีแม่เราเดินไปไม่เล่าแล้วไม่เล่าเลิกพูดแน่นอนพูดเลยถูกไหมแต่ฟังในระดับที่3คือฟังในระดับที่2เนี่ยเป็นการสะท้อนความรู้สึกจริงๆพ่อแม่ทุกคนก็ทำได้ค่ะแต่โจทย์ยากมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมบางทีสะกดอารมณ์ตัวเองไม่อยู่มันเผลอแบบทำไมไม่ทำแบบนี้เราก็จะมีความรู้สึกของเราเลยแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่มันก็จะรู้สึกครอบงำลูกอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่คือเราก็มีความรู้สึกทำไมแกไม่ได้ดีดังใจอะไรแบบนี้นะอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นก็เลยทำให้มันปนเปกับความรู้สึกแล้วก็สะท้อนความรู้สึกแทนที่สะท้อนแบบดีออกมานะดีที่แกเล่าเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ามันออกมาเป็นอะไรอีกกระบุงโกยแต่สะท้อนไอ้ฟังในระดับที่3หมอยอมรับว่าอันนี้ต้องฝึกค่ะอันนี้ต้องฝึกจริงๆคือการใช้คำถามปลายเปิดลูกรู้สึกยังไงลูกคิดเห็นยังไงแล้วถ้าเป็นลูกในลูกจะแก้ปัญหายังไงพวกนี้ต้องฝึกครับซึ่งอันนี้เป็นมหัศจรรย์แห่งการฟังสิ่งที่หมออยากฝากพ่อแม่เลยก็คือว่าเราจะได้หัวใจของลูกกลับคืนมาทันทีที่เราใช้มหัศจรรย์แห่งการฟังฟังอย่างเดียววันนี้ท่านลองสิครับลองเปลี่ยนบุคลิกเลยเปลี่ยนจากวิธีการที่พูดปากเปียกปากแฉะพูดจนเนี่ยที่ท่านบอกว่าปากจะถึงรู้อยู่แล้วค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่วันนี้ฟังลองดูสิฮะถ้าเปลี่ยนทันทีปุ๊บนะคนแรกที่รู้สึกทันทีเลยแม่เปลี่ยนไปแม่ไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกทันทีแล้วยิ่งถ้าเขาเล่าอะไรออกมาแล้วเนี่ยแล้วท่านอย่าวิพากษ์นะท่านอย่าวิจารณ์นะงับความรู้สึกตัวเองไว้ก่อนนะอย่าพึ่งวิจารณ์นะถ้าอยากจะพูดอะไรออกไปก็ใช้เทคนิคเหมือนคุณพ่อคนเนี้ยที่เขาโอบไหล่เบาๆแล้วบอกเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปจะดีขึ้นเองสำหรับบ้านที่ยังไม่มีคำพูดใช้คำพูดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอเอาหน้าเดี๋ยวเวลามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองแบบอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไงอาจจะลองดูในลักษณะนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าสมมติเราต้องการเหลาความคิดคำถามปลายเปิดแบบที่หมอฝากไว้ก็คือว่าความรู้สึกเช่นลูกรู้สึกยังไงตอนนี้เหตุการณ์ที่เขาเล่ามาทั้งหมดตอนนี้แม่รู้ว่าลูกเสียใจแม่รู้ว่าลูกโกรธอันนี้เป็นการสะท้อนความรู้สึกนะเพื่อให้เขาจับอารมณ์เขาได้ว่าเรื่องราวที่เล่ามาแบบนี้ตอนนี้แม่จับความได้แล้วแหละว่าลูกคงโกรธมากเลยใช่ไหมพอจะบอกได้ไหมว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรค่ะแล้วถ้าไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะจัดการก็ช่วยกันอันนี้คือวิธีการในการเหลาความคิดซึ่งถ้าเราเชฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของความคิดเจ้าของวิธีการจัดการบนที่พ่อแม่เองจะเป็นทำหน้าที่ในการเขาเรียกเหมือนรังสรรค์ให้
ค่อยๆเหลาเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาสามารถไปในทิศทางที่บวกได้โดยเฉพาะตัวหมอเองตอนที่ประพฤติปฏิบัติตลอดก็คือว่าแม้แต่ครั้งหนึ่งที่ลูกสาวเคยเล่าให้ฟังผมก็นั่งอมยิ้มนะว่าเออดีขอบคุณมากเลยมีความรู้สึกที่ดีอ่ะเพราะว่าตอนเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายคุณครูเขาก็จะถามเลยว่าเขาจะถามวิธีการจัดการความเครียดของเด็กแต่ละคนพอมาถึงที่ของลูกสาวคือแต่ละคนก็จะบอกไปร้องเพลงไปแตกต่างกันไปดูหนังฟังเพลงเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ลูกสาวมาเล่าให้หมอฟังว่าพ่อรู้ไหมหนูตอบว่าไงพ่อหนูตอบว่าเดินเล่นกับพ่อหายเครียดบอกอ๋อทำไมกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อนั่งอยู่ริมสระแล้วก็เรียกว่าเป็นเวลาคือเป็นเวลาที่เรียกว่าเรามอบให้ไว้พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เราก็จะนั่งฟังแล้ววิธีการก็คือเหลาความคิดเออลูกแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราควรจะทำแบบแค่โยนคำถามให้ลูกการโยนคำถามให้เวลาที่เราโยนคำถามให้และเห็นความคิดของเขาออกมาหมอจะยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือตอนที่ฮอร์โมนวัยวะวุ่นที่กลายเป็นประเด็นซีรีส์แรกอ่ะหมอไม่ได้ดูหนังเรื่องเหล่านี้นะฮะหมอก็ถามลูกสาวว่าลูกด้วยดูไหมเขาบอกเขาดูทุกตอนหมอก็ถามว่าลูกช่วยวิเคราะห์ให้พ่อหน่อยได้ไหมว่าลูกดูแต่ละตอนนี้ลูกมีความรู้สึกยังไงเขาก็สะท้อนเลยว่าเจ้าวินเป็นยังไงสไปเป็นยังไงแล้วคนดูจะได้อะไรเวลาเราฟังลูกของเราเองวิเคราะห์หนังในลักษณะนี้มันทำให้เรารู้ทันทีเลยว่าลูกเราดูหนังอย่างคิดเป็นและเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้และบทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนที่หมอเข้าไปดูจริงๆปรากฏเป็นแบบนั้นตอนที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะนี้ขอข้อวิพากษ์วิจารณ์ของหมอเนี่ยหนึ่งในส่วนที่หมอวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเคารพความคิดเห็นนั่นคือความคิดเห็นของลูกที่หมอเอามาใช้ที่ตอบเลยว่าเขาดูทุกตอนจริงๆแล้วเขาดูแล้วเขาก็สามารถสะท้อนความคิดเห็นแล้วเราสบายใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาบริโภคสื่อในลักษณะนี้ที่จะด้วยความบังเอิญหรือจะอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นช่วงนั้นที่เป็นวัยของความเป็นวัยรุ่นแล้วมีบางเรื่องที่เขาก็อยากรู้เหมือนกันเอ๊ะตอนเทสโทสเตอโรนมันจะเป็นยังไงตอนออกซิโตซินมันจะเป็นยังไงทั้งหลายเนี่ยแต่พอดูแล้วมันมีเนื้อหาบางเรื่องที่มันดูแล้วอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าถูกเหลาความคิดไปด้วยเนี่ยไอ้สิ่งที่มันกลายเป็นสื่อที่ไม่เหมาะมันจะกลายเป็นอันที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตัวของเขาเองได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สบายใจมากขึ้นเพราะหมอจึงอยากฝากพ่อแม่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดวันนี้เราต้องรู้จักในการที่จะเป็นผู้ฟังช่วยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยไหมเปลี่ยนจากที่เราพูดมาทุกวันอย่าให้ลูกปฏิบัติเราเหมือนกันกับว่าเราคือทีวีเครื่องหนึ่งที่กำลังพูดอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บก็กลายเป็นว่าลูกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเราพอถึงเวลาเราก็ถามว่าแกไม่ได้ยินฉันเหรอแม่พูดอะไรอะลูกแม่พูดอะไรขออีกทีอย่าให้เป็นในลักษณะนั้นเลยจงใช้มหัศจรรย์แห่งการฟังนี่แหละมาเป็นตัวเปลี่ยนแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรก็ตามที่เราคิดว่าทำยากเริ่มต้นแล้วเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังก่อนฟังอย่างเดียวเลยหมอเชื่อว่าการฟังอย่างเดียวนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากถูกไหมฮะแต่ถ้าจะเอาให้เก่งขึ้นไปอีกฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกถ้าเอาให้สุดยอดเลยนอกจากสะท้อนก็แต่ต้องเป็นสะท้อนความรู้สึกที่ดีนะถ้าให้สุดยอดของสุดยอดจริงๆก็คือฟังแล้วเหลาความคิดไปด้วยครับค่ะเรียกว่าวันนี้ EP นี้ของเรานะคะได้หลักคิดวิธีการของการสร้างมหัศจรรย์แห่งการฟังในบ้าน3ข้อที่คุณหมอเดลฝากนะคะอย่าลืมนำกลับไปทำกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอเดลมากค่ะครับยินดีครับที่มาเรียกว่าเราได้คีย์เวิร์ดในการทำให้บ้านเราเป็นสุขมากขึ้นค่ะคุณหมอเพราะมันเริ่มต้นมาจากการฟังจริงๆถ้าเราฟังรับฟังกันสามีภรรยาฟังแม่ฟังลูกลูกฟังพ่ออะไรเงี้ยค่ะปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายลงไปมากแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรา
แล้วพบกันนะคะ